ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจ MT Miu มีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะอยู่ไหนกันฮะอยู่ครับโต4343นั่นของ PVE ไม่ใช่เหรอข้างเงี้ยทำไมประตูรถดำไม่ปิดอ่ะโหยประตูประตูอยู่นู้นเลยอ่ะอยู่ B1 อ่ะทำไมเปิด B1 อันเดียวจังวะผมก็เปิด B1ไปอยู่ไหนดีวิวค่ะเอาวิวเอาอยู่ดีๆทำไมขึ้นหน้าจอโหลดเลยเขาว่ามาผมไงโอ้โอ้มาปุ๊บต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันมันนั่งๆมาแล้วเกิดไอ้พวกนี้ตบอะไรได้เนี่ยตบอะไรตบอะไรตบอะไรเอาว้ามาปุ๊บเอามีดกระซวกไอ้เราก็ตายแหน่ตายแหน่เช็คหน่อยสิโดนมาปุ๊บโดนปืนกระซวกคืออะไรบ้านนั่นตกใจเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราจะปั๊มของเราอยู่ที่นี่ได้ไปแจ้งแอดสร้างบ้านในเขตแต่เราเลทยิงได้เหมือนเดิมไงเออเรายิงได้แต่เราเลทไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะเลทเราต้องไปแจ้งแอดอีกทีหนึ่งว่าเราจะเป็นพีพีแล้วออกไปสร้างข้างนอกใช่แล้วบ้านในนี้เราจะถูกทำลายอืมใช่ไงใครจะไปแจ้งแอดอ่ะวิเขาแจกกองผมมาซื้อมาไม่ได้แจกผมซื้ออะไรเหรอแล้วก็แอดใจดีกองเปล่าชื่อกองโอเสียใจแล้วโดนประตูล่ะแม่เดินร้อนเสียใจที่สุดนี่ไงของประตูนี่นี่ไงที่มันลอยอยู่นี่มันลอยอยู่บนรถไงประตูข้างหลังโอ้โหน้ำไม่ได้ขโมยอะไรเลยใส่ของเลยครับใส่ของเลยเจ๊เจ๊เดี๋ยวนะทำไมมันให้กระสุนแมกกาซีนมาเยอะจังคนละสามค่ะหมดวิ่งทั้งวันเลยล็อกเลยประกันล็อกเลยล็อกกล่องโอ้ยรวยตอนนี้รวยซื้ออะไรดีเดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวมีคนมากวาดตรงนี้เปรื้อยิงเราตายหมดรถล็อกแล้วยังคะทันทีล็อกแล้วครับล็อกแล้วคุณนุ้ยอย่าลืมแต่งตัวนะอยู่ในรถเสื้อผ้าอยู่ในรถเดี๋ยวไปอ่านกดเซิร์ฟก่อนเรื่อง PVE อ่ะไปทางดื่มกับน้ำไงมีน้ำกินกันเยอะๆต้องมันวงมานั่นหรือเปล่าริมน้ำไหนคะริมน้ำมันวงแดงเปล่าคุณนุ้ยมันวงเหลืองอ่ะมันคืออะไรอ่ะคืออะไรวะไม่รู้อยู่นี้ก็ได้ละตรงนี้แหละไม่ตายเราไม่ขาดน้ำหรอกนะเซิร์ฟเนี้ยเอาใกล้ถนนดีกว่าไหมจะได้ไปง่ายๆหวยเลขขาดอันนึงเราแจ้งแล้วยังคะว่าเป็น PVE ผมทักแชทไปแล้วครับโอเคเฮ้ยกดซื้อเลยคุณดาวจะไปฟาร์มทำไมจริงมีเงินขนาดไหนร้อยเดี๋ยวซื้ออีกเหรอไม่คอยที่รับเวลคัมแพ็คมันให้มา 20,000 โอ้ประตูไม่เห็นได้สักบาทเลยกดยังไงอะคะเฮ้ยเวลคัมแพ็คอะทำไมไม่ได้สักบาทมันหายไปไหนเงินเนี่ยไม่มันได้เป็นคอยในอดีตคอร์ดครับมันได้เป็นคอยในอดีตคอร์ดอยู่ในแบงค์ใช่ไหมอะใช่หาเงินยังไงอะประตูไม่มีเงินสักบาทเลยเฮียถูกมั้ยนี่ไง23,660หายังไงอ่ะคุณไฟลินเอ้ยคุณดาวไฟลินแล้วนึกไม่ลินเลยเข้าไปในดิสคอร์ดค่ะแล้วก็เมนูแบงค์กดเข้าไปเลยแล้วก็กดแบงค์สเตทเมนต์อ๋อแต่เอ้าแต่เราไม่มีเงินในบัญชีเรานี้ตัวนี้อ่ะคอยไม่ขึ้นหรอคะคอยขึ้นมั้ยขึ้นค่ะแต่ว่าในเกมอ่ะไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเราใช้ช็อปมันแยกกันครับอ๋อเอ๊กองเหล็กยังไม่ได้ล็อกโหช็อปปิ้งเหล็กใช้เงินซื้อเลยดีดีเอาถูกบล็อกใส่ไว้ในกล่องดิบนะคะครับผมอยากได้เลยอีกไหมอยากซื้อไม้ซื้อไม้ได้ปะอยากช้อปปิ้งเฮ้ยมันมีเลื่อยตัดไม้ขายเลยอ่ะ
เราก็ไม่มีน้ำมันนี่เฮ้ยจะเอาสูงขนาดนี้เลยจะปีนที่ท่าไหนวะนะเอ้ยเขาบอกว่าเราต้องสร้างให้เสร็จเราต้องสร้างรั้วสร้างอะไรด้วยเนี่ยใช่ไหมตามกฎอ่ะถึงจะนับเป็นบ้านต้องสร้างอะไรมั่งไม่งั้นนับไม่เป็นบ้าน PPE นะไม่ต้องสร้างอะไรมั่งเราซื้อไม้ใหม่กันเยอะเกินไปไหมนึกถึงตอนล่างใส่กอกอ่ะวิถีคนที่จะเฮ้ยแล้วเราไม่มีเลื่อยไฟฟ้าเหรอเนี่ยโอ้โหเลื่อยไฟฟ้า 5,000 น้ำมัน 1,000 จัดสิซื้อรออะไรอุ้ยอยู่ตรงไหนอะหาไม่เจออยู่ตรงทูค่ะโอ้โหซื้อสิรออะไรซื้อเลยค่ะยังถูกขวาน 1,000 แต่ไม้ที่เรามีเรายังเก็บไม่หมดเลยนะเราซื้อเลื่อยแล้วหรอนี่ไงเลื่อยมาแล้วโหจัดเต้มีคนสนุกกับการซื้อของแน่นอนแล้วน้ำมันล่ะเพิ่งช้อปปิ้งน้ำมันมามันยังไม่มาอีกเหรอแก้ปัญหามันดีอย่างนี้เองสบายสบายน้ำมันเอ้ยช้อปปิ้งน้ำมันแล้วนี่เราไม่เห็นบทวิ่งมาเลยนะมันมาแบบไหนอะของมันนี่ครับมันจะเสกมาให้เลยอะแต่เราต้องรอใช่ไหมคะใช่รอแป๊บนึงโอเคสร้างบ้านเลยเดี๋ยวปทูจะตัดไม้ให้เป็นไม้แผ่นนี่มันใช้ไม้สูงนี่เอ้ยน้ำมันมาแล้วโอ้โห40ถูกปันเดียวอะไรเลื่อยธรรมดาเออเดี๋ยวเติมเชื้อเพลิงก่อนสิเอ้ยอย่าเพิ่งเติมเชื้อเพลิงก่อนเชื้อเพลิงเต็มเลยเหรอเนี่ยโหเช็คน้ำมันเรื่อยใช้เวลานานกว่าเช็คกระสุนปืนเนี่ยตัดไม้แผ่นเลยไหมคะอ้าวมันต้องใช้ไม้สูงด้วยหรือเปล่าคะใช้ไม้สูงครับใช้ไม้สูงอ๋อใช้ไม้สูงแต่ถ้ารั้วต้องไม้แผ่นไหมทำรั้วก่อนสิวางโครงก่อนไปได้กิ่งไม้ไหมเนี่ยถ้าอายุมันไวกว่าไม่เหนื่อยเราได้5อันนะคุณการ์ตูนตัดเราได้กี่อันกิ่งไม้อันเล็กหรือกิ่งไม้ยาวอะกิ่งไม้ยาวตัดเป็นอันเล็กได้กี่อันคะได้เท่าไหร่เนี่ย1 2 3กิ่งไม้ยาวกิ่งไม้เล็ก3กิ่งไม้ยาว2อะเราตัดแล้วคุณปทูตัดจากกิ่งไม้ยาวอีกทีนึงมั้ยอะไรนะคะตัดจากกิ่งไม้ยาวอีกทีนึงมั้ยคะอันนี้ไม่รู้อะก็เห็นพุ่มก็ตัดกิ่งไม้ยาวมันเอามาตัดได้อีกนะอันนี้คือเราจะใช้กิ่งไม้ยาวไม่ใช่เหรอในการทำเราใช้กิ่งไม้เล็กก็ได้ yes. อ๋อ เชสันประหยัดกว่าเอาอีเซ็ตพุ่งงานเดี๋ยวนะปะทูเอากิ่งไม้เอ้ยเอาวาร์ปเหรอเนี่ยหรืออะไรเมื่อกี้วาร์ปตัดเป็นกิ่งไม้เล็กเอาเลื่อยตัดนี่เหรอโอ้โหไม้แค่นี้ได้เท่าไหร่ได้3ค่ะจากกิ่งไม้ยาวกลายเป็นกิ่งไม้เล็กได้3บ้ามันสร้างเสร็จเร็วจริงๆเอาระดับเงินเปถ้าอย่างไวกว่านี้รวมเงินกันค่ะจ้างแอดมินสร้างบ้านไปเลยขั้นต่ำ 20,000 มั้งอย่าบอกนะคุณดาวซื้อกิ่งไม้ต้อง100อันท่วนโอ้โหสั่งซื้อเลยง่ายดีนี่กิ่งไม้เราใส่หมดแล้วนี่อันนี้ด้วยโอเคตอนนี้มีไม้เพียบต้องบ้าน2ชั้นไหมไม่ต้องหนีค่ะก็แต่เลยครับ
โอ้ยไม่ไม่หมายถึงว่าต้องไปนั่นไหมต้องทำประตู2ชั้นไหมไม่ต้องประตูชั้นเดียวพออันนี้มันเลดไม่ได้อยู่แล้วทำยังไงก็ได้ครับสบายสบายโอเคเราสร้างโซน PVE แล้วเราก็จะไปฆ่าคนดักยิงดักปนอะไรเต็มที่เลดไม่ได้ใช่ไหมก็สบายนะสำหรับคนแต่ว่าถ้าเป็นสายเลดก็จะมันกันคนละแบบเนาะเวลาเราได้ของครบเป็นไงเราปาของได้เต็มแล้วเราอยากจะเลดเราย้ายออกไปข้างนอกหรือก็ตั้งใหม่เดียวของแล้วมีหากล่องที่ใส่นั่นไม่เจออ๋อกิ่งไม้เดี๋ยวเรายืมรถไปรับผู้โดยสารแบบนี้เอ๊ะผู้โดยสารอะไรคะมีคนเพิ่มค่ะเอ้าแล้วทำไมไม่เพิ่มค่ะไม่ให้เขาตีมาเลยนั่นแหละเดี๋ยวต้องไปรับก่อนเฮ้ยให้เขาวาร์ปมาได้ไหมวาร์ปสิคะเออใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรแป๊บนึงนะคะเฮ้ให้เพื่อนที่เรารู้จักก่อนไหมหรือไม่รู้จักใช่ไหมคุณประตูน่าจะไม่รู้จักอ๋อแต่คุณตูรู้จักใช่ไหมคะรู้อ๋อบุคคลในความลับแล้วนั่นแหละเพราะว่าประตูสงสัยไงเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนนะคะแต่ที่มันแปลกอะในเกมชื่อไซยาไนเขียนยังไงก่อนCY พิมพ์นะ CYAN IDE อะไรนะ CYAN IDE บุคคลในความลับใช่ความลับประตูนี่เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปนี่เองผมใช้ของน้อยช่างมันเอาไปหลังคาไปทำหลังคาไปไปทำหลังคาไปเดี๋ยวผมจะออกแล้วนี่ก็ได้ให้อินเจเนียวางแผนนั่นแหละอินเจเนียจัดเลยค่ะหลังคาเอาหลังคาให้เสร็จก็จบแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปจุฬาแล้วเดี๋ยวมาใหม่ตึกนั่นน่ะวางหลังคาโลดจัดเลยหมดแอดมินไม่ตอบเลยครับผมก็แบตเตอรี่เก็บของใส่กล่องนี่กล่องนี้ก็ได้เนี่ยกล่องเนี้ยกล่องสามกล่องนี้ก็ได้งงบัดดี้บัดดี้ทำยังไงครับเดี๋ยวผมมาดึกๆนะครับเครื่องมันจะขาดไหมอ่ะครับตอนนั้นอ่ะมันถูกตกใจมากก็ใช้ก็เลยมีดปลายปืนน่ะโอ้โหอย่างน่ากลัวรู้สึกจะแข็งทีเดียวตายเลยนี่ครับไหนใครจะวางแฟนคุณบัดดี้เหรอเดี๋ยวผมวางต่อให้ก็ได้ครับผมมีสกิลอยู่โอเคโอเคนั่นแหละเราไปรับคนแป๊บนึงไงขโมยรถไปด้วยคือจะเอาสูงแค่ไหนครับเอาสูงแค่นี้ระวังไปเลยหรือว่าเอาสูงกว่านี้แค่นี้มันก็สามารถวางอะไรได้แล้วนี่ครับวางพวกตู้วางอะไรได้แล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับโอเคนั่นแหละมันจะเหมือนแคบๆครับหรือถูกใจแบบนั้นโอ้ยเดี๋ยวเราก็แค่เป็นที่เก็บของค่ะมันต้องใหญ่ขนาดไหนอะไม่รู้สิประมาณนี้นะครับจัดไปเอาแบบกระต๊อบให้อยู่ได้กันแดดกันฝนก็พอแล้วพูดถึงฝนท้องฟ้าดำปึ๊ดเลยวัดพูดถึงฝนท้องฟ้าดำปึ๊ดเลยเนี่ยคือฝนจะตกมันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนใช่ไหมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีฝนตกแดดออกอ่ะแดดออกแล้วฝนตกอ่ะอยู่ตู้มาเลยราคามันไม่ต่ำไปใช่ไหมเอาแบบอยู่กันพอดีตัวเลยใช่ไหมไม่ก็ผมถามคุณปทูแล้วคุณปทูบอกเอาแบบนี้ครับเลิศก็ปทูบอกถ้าเป็นปทูนะปทูจะวางแพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มแล้วล้อมรั้วเลยค่ะจบปทูจะทำแค่นั้นแหละจอดรถลงไปหน้าบ้านเลยค่ะทำไมนี่คืออะไรนี่คือพิธีต้อนรับหรอคุณมีนอยู่ไหนอ่ะไหนคุณมีนอ่ะฮะคุณมีนยังไม่มาโอ้โหบอกเล่นก่อนผมว่าวิ่งเล่นก่อนอ๋อกล่องไหมไหมไหมต้นไปไหนอ่ะไม่ตายไหมไหนเอ่ยปะท้วงยิงขาสั้นอ่ะเท่ดีชอบของมันแบบน้อยๆอ่ะของอะไรของเรายังตัดไม่เสร็จเลยตัดอะไรตัดกิ่งไม้ยาวอยู่
โอ้ต้องตัดต้นไม้ใส่ไฟอารบาดแท่งระบาดซื้อมาเถอะแหมนี่เสร็จจบทำไมอ่ะประตูใช้ชีวิตให้มันง่ายไงเฮ้ยดีซื้อมา100บาทยังใช้กันไม่หมดเลยนะนั่นแหละก็ใช่อ่ะจะไปตัดต้นไม้เล็กให้ประหยัดทำไมถูกๆนี่นาไหนมีใครบอกว่าจะเอาวอเพิ่มเป็นขั้น2จัดสิคะกำลังรอเหม็นเหม็นมันมันโอ้โหตัดไม้นี่มันชิลดีจริงๆน้ำมันก็ถูกถังละพันตอนนี้กลางคืนไม่มืดอ่ะตอนนี้ไม่ต้องใช้เนวิจัตอ่ะถ้าขนาดเนี้ยไม่ต้องใช้ครับโอ้โหอย่างดีแค่ปรับแกมมาสูงสุดแค่นั้นก็สว่างโล่งเลยครับนะดูเรื่องแกมมาก่อนมี AWP กับมา18ฝากอุ๊ยปทูไม่ได้เอาสายสไนเปอร์มาเลยรอบนี้พอรู้ว่าคงไม่ได้ใช้ไม่ใช่ครับชุดนี้ดูน่าสนใจว่ะวาร์ปอะไรขนาดนี้ดิวอทไม่ผมวาร์ปผมวาร์ปรัวๆ 3-4 รอบแล้วเออเหมือนไอ้เซิร์ฟเก่าเราเลยอ่ะทำไมวาร์ปขนาดเนี้ยโอ้หนักกว่าอีกครับอันนี้ไม่ๆๆเซิร์ฟเก่าเราเป็นอย่างงี้ค่ะในช่วงตอนท้ายๆอ่ะท้ายๆก่อนที่เราจะเลิกเล่นน่ะนั่นแหละเป็นแบบนี้เลยอ่ะชัดเลยอ่ะตอนที่ปทูอยู่คนเดียวอ่ะหนักขนาดนี้เลยใช่ไหมโอ้อันนี้ดีกว่าของปทูอ่ะ91ทีวาร์ป91ทีวาร์ปอ่ะเป็นอย่างนั้นอยู่เป็น10นาทีค่ะแย่ใช่ป่ะอันนั้นน่ะมีคนเสกของหรือเปล่าอันนั้นน่ะไม่รู้สิไม่น่าใช่บอทช็อปไอ้อันนี้ก็โอเคอยู่นะโอ้อะไรวะเนี่ยวาร์ปขนาดนี้เหมือนไอ้เซิร์ฟเก่าเราเลยอ่ะแบบเดียวกันเลยผมว่าเหมือนกันแล้วเหมือนกันแล้วอันเนี้ยใช่เลยอ๋ออ่ะทุกคนฟุตเวิร์กกันหมดแล้วโอ้ยแบกหน่วงโอ้ยวาร์ปเหลือเกินจะทำนี่ไงทำตู้ใส่ของก่อนเออแล้วทำไมเราไม่ทำประตูเป็นประตูแบบอันใหญ่ไปเลยแล้วก็ขี่รถเข้ามาจอดข้างในไปเลยเออทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมเราต้องทำเป็นประตูอันเล็กๆด้วยเออทำไมเราไม่เอารถเข้ามาจอดข้างในเลยล่ะเออก็ที่จริงไงทำสิไปที่ไหนกันเนี่ยก็ต้องรื้อโครงสร้างเยอะอะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะบ้านอยู่ไหนวาร์ปได้ค่ะวาร์ปมาหาเพื่อนได้อ๋อแต่ต้องแจ้งแอดมินน่ะเออเวลาเดี๋ยววิ่งเล่นไปก่อนถ้างั้นจากสภาพเซิร์ฟเนี่ยสภาพเซิร์ฟวิ่งวาร์ปขนาดนี้คงทำอะไรไม่ได้บ้านเราอยู่ C3 อ่ะเหมือนจะไปแจ้งแอดมินนะว่าจะวาร์ปหาใครค่ะบอกว่าจะวาร์ปมาให้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งจะตัดไม้ทำตู้ผมดูสกิลอยู่ครับว่ามันขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอกไม้มีค่ะไม่ขึ้นสักแอะเลยไม่ขึ้นไม่เสียค่าอะไรอย่างนั้นน่าจะไม่ขึ้นอยู่แล้วโอ้พระเจ้าช่วยจะเอาของใส่ตู้มันยังไม่ช่วยอะไรเลยเอาเป็นตู้อันใหญ่ด้วยไหมว่าแต่ตู้ใหญ่กับตู้นี้มันต่างกันยังไงตู้เสื้อผ้าใหญ่กับตู้เนี่ยคำถามคือมันต่างกันยังไงจุของได้เยอะกว่ารับน้ำหนักได้เยอะกว่าอ๋องั้นเราก็เอาตู้ใหญ่ไปเลยก็จบๆไปก็ได้ดีค่ะไหนตู้ใหญ่มันกินที่เยอะครับมันกินที่ประมาณสองตู้เล็กสองนี่นี่งั้นเอาตู้ใหญ่อ่ะมาวางสุดนี่ค่ะมาวางสุดเนี่ยแล้วก็วางตู้ใหญ่ตู้ที่หนึ่งตู้ใหญ่ตู้ที่สองตู้ใหญ่ตู้ที่สามอ่ะอย่างนี้เลยโดยที่เราจะได้เปิด3ตู้โดยที่เราเป็นหนอดวางฝั่งนี้เลยค่ะถูกแล้วแต่วางให้ขยับชิดเนี่ยเออแค่นั้นน่ะง่ายเออคุณบัดดี้ซื้อไอ้นั่นมาแล้วยังไงไม้อ่ะผมอัปเกรดบ้านหมดไปแล้วครับอ๋อหรือเปล่า What the fuck อะไรมามันไอ้นี่ได้ด้วยครับมันจ่ายตังค์ให้บอทก็ดูเพลเยอร์ในเซกเตอร์นั้นๆได้ด้วยเฮ้ what ทำยังไงอะสมมติกดปุ๊บใช่ไหมครับเรารู้เลยว่าในเซกเตอร์นั้นอะมีคนอยู่กี่คนอะโอ้โหเลิกเล่นเถอะเซิร์ฟแบบนี้เออแน่นะครับมันอยู่ตรงไอ้ข้างบนแอมโมครับมันจะ UAV อะ15,000แล้วก็บวกกับอะไรนะถูกลอตเตอรี่ได้อีก10,000ครับถ้าถูกนะไม่ง่ายหรอกหวังกันลอตเตอรี่ไหมวะเอ้ยพูดก็พูดเถอะครับผมได้ลอตเตอรี่มา10,000นะ
มันในด้านเนี่ยมันให้บ่อยมันสลับสลับคนไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนั้นแหละมันสุ่มคนที่อยู่ในเซิร์ฟครับใช่เชื่อผมถ้ามีคนถ้าสมมติมีคนอยู่ในเซิร์ฟแค่เราคนเดียวยังไงเราก็ถูกถูกทั้งวันใช่ครับแบบอยู่ในเซิร์ฟไม่ต้องออกอ่ะประมาณยาวๆนอนเล่นในเซิร์ฟนี้ไปเลยอ่ะนอนเล่นในเซิร์ฟยาวๆไปเลยครับไม่ต้องทำอะไรก็ได้อ่ะขอแค่ให้อยู่ในเซิร์ฟอ่ะถ้าเราอยู่คนเดียวยังไงเราก็ถูกแต่ประตูชอบเซิร์ฟนี้อย่างหนึ่งนะตอนที่กลางคืนมันไม่มืดอ่ะไม่ต้องไนท์วิชั่นอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ชอบเลยแอปมันปรับได้ครับปรับแกมมาไว้ใช่มันปรับแกมมาอย่างนี้ดีค่ะไม่ต้องไนท์วิชั่นอ่ะก็ดีนะคือแบบปลื้มไม่ครับแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยไนท์วิชั่นคือของไร้ราคาครับก็ของก็ไปขายไงไม่รู้ด้วยไงครับว่ามันจะขายแล้วได้ราคาเท่าไหร่ถ้าสมมติขายได้500นี่ไม่น่าเก็บเลยนะเฮ้ยอย่างน้อยก็500มันกินช่อง4ช่องไงครับเราเก็บกระสุนขายได้กล่อง300อย่างเงี้ย4กล่อง300ก็เท่าไหร่แล้ว 1,200 ในมิชชั่นอันเดียวกิน4ช่องแต่ขายได้500อย่างนี้ก็ไม่คุ้มไงครับอ๋อทำตู้เพิ่มไหมคะเอาเพิ่มอีกเหรอครับเอาก็ตั้งไว้ไงจะเก็บอะไรครับอาหารไหมคะตู้เสื้อผ้ากระสุนปืนอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเรียงไม่ใช่เหรอโอ้ยเชื่อผมนะครับยัดไปเถอะสุดท้ายพอเราออกจาก PVE ไป PVP เราก็ต้องไปจัดใหม่อยู่ดีอ๋อก็จริงนะนัดตอนนี้ยัดไปก่อนครับจริงมันก็จริงแต่กล่องมันเยอะมากเลยอ่ะเราแยกไม่ออกเลยอ่ะทุกคนนะเราได้บ้านมาแล้วค่ะแต่รู้สึกว่าเซิร์ฟวาร์มากมายเลยแต่อย่างหนึ่งที่เราชอบสำหรับเซิร์ฟนี้คือกลางคืนไม่มืดค่ะกลางคืนมองเห็นดีมากเลยเป็นอะไรที่ดีจริงค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพาร์ทหน้าดูซิว่าจะได้ออกไปยิงใครหรือเปล่าThank you.